มอบความสนุกเป็นของขวัญ นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับตอนนี้ขอถ่ายภาพก่อนเลยนะครับโอกาสนี้ถ่ายภาพเป็นที่ลึกก่อนครับประธานกรรมการบริหารบริษัทโอนอลจำกัดขึ้นมอบช่อดอกไม้และร่วมถ่ายภาพกับศิลปิน JYP Entertainment ครับขอเรียนเชิญครับผมที่ยังเสียผู้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะถ่ายภาพกับคุณจีนและก็ชมได้ก่อนที่จะได้ชมบ้างเราจะถ่ายภาพด้วยกันทั้งหมดครับ4ช็อตด้วยกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับเดี๋ยวคุณวุฒิอยู่ต่อเลยนะครับอยู่ต่อนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มภูมินะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสายการตลาดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับขึ้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับเชิญครับ28สิงปินนะครับขอบคุณสำหรับสนับสนุนของเราทุกท่านด้วยนะครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณปริศนารัตนเมธานนท์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทพลหลอกจำกัดขึ้นบนเวทีถ่ายภาพเลยครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณวาระโชติเนศนะครับผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์มาชิตะบริษัทบุญรอดเชดดิ้งจำกัดขึ้นบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญคุณธนากรใจจินานะครับ Head Group Twin Marketing นะครับ Central Wine Club ครับเรียนเชิญบนเวทีครับผมและสุดท้ายนะครับคุณสะชนวิรัตประวัตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพขอเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีเลยครับโอเคนะครับขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับผู้จัดเรานะครับคุณอนุวัฒน์วิเชียรนรัตน์ด้วยนะครับรวมถึงคุณสุขสุดามนัสบุญเพิ่มภูมินะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับขอบคุณคุณปริศนารัตนเมธานนท์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทโอนอล็อกจำกัดครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับหลักอย่างเป็นทางการครับสาหร่ายทะเลมาชิตะเซ็นทรัลไวครับโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะครับเอเชียนาแอร์ไลน์แล้วก็เวิร์กจิ้นด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณผู้ที่ทุกท่านนะครับศิลปินยังอยู่กับเรานะครับด้านล่างสมเสียงเลยเดี๋ยวนั่งกันก่อนไหมเขาเนี่ยเจ้าเชียวเดี๋ยวนั่งเลยครับเชิญท่านนั่งเลยนะครับคำถามแรกนะก่อนอื่นเลยครับชายงครับอยากจะให้ศิลปินที่มาในวันนี้นะครับกับคอนเสิร์ต JYP Nation in Bangkok 2024วันใหม่เนี่ยแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนๆชาวไทยหน่อยครับ우리여기한자리다모이셨으니까인사와소개부터부탁드릴게요เริ่มจากGOT7 ก่อนเลยฮะ우리 GOT7 때부터 소개해 주실까요? 하나 둘 셋 하나 둘 셋 Come and get it! GOT7! 감사합니다 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 네 Bernard Park
สวัสดีครับคุณอนุภาคครับอาลาพาเซนต์ครูนะครับสวัสดีครับเบกาค่ะวิปชินแอนครับสวัสดีค่ะฉันชื่อจิมินค่ะวิปเอสวัสดีครับค่ะแล้ววิปเอค่ะสวัสดีค่ะฮอปเป็นค่ะ 2PM สวัสดีครับพวกเรา 2PM และสุดท้ายสวัสดีครับเจวันพักครับJYP ต่อเลยก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับครั้งนี้ครับเป็นการแสดงคอนเสิร์ต JYP Nation เนี่ยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เหล่าบรรดาศิลปินเนี่ยมารวมตัวกันมากมายขนาดนี้และเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอยากให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยดีกว่าครับ첫번째질문을박진영씨에게여쭤보시는데요우리 JYP 네이션으로태국에서공연하고그리고동남아최초로태국에서하시게되셨는데기분이어떠신지궁금하시대요First, great to be back in Thailand. Yeah. 태국이저희한테는굉장히의미가깊은나라예요왜냐면지금뿐아니라옛날에 JYP 가수들이항상데뷔를하고활발하게활동을하면항상태국팬들이정말많이사랑을보여주셨어요비때도그랬고요또원더걸스때도그랬고요지금까지그사랑이좀내려온거에대해서진심으로특별하게감사하게생각하고있고요또우리 2PM 멤버또갓세븐멤버의또태국멤버들이친집때문에정말태국은 JYP 한테뜻깊은나라입니다그래서이렇게동남아최초로태국에서 JYP 네이션을알게된걸정말기쁘게생각합니다เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหมายมากสำหรับ JYP นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้ตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วอะค่ะคือเขาก็จะมีเป็นมิตรกับประเทศไทยมาก่อนตั้งแต่เรตั้งแต่วันเดอร์เกิลมานะคะจนตอนนี้อย่างที่ทุกท่านรู้อะค่ะก็เซเว่นแล้วก็ถูกเอียนมาใช่เป็นคนไทยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้จัด JYP Nation One Mic Concert ในประเทศไทยนี้ด้วยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยพิเศษกับเขามากๆแล้วก็มีความหมายมากจริงๆเลยค่ะต้องขอบคุณด้วยนะครับคำซ้อมพี่ดาครับผมคำถามต่อไปนะครับอยากจะถาม 2PM กับ GOT7 ถึงดีกว่านะครับเพราะว่าในวงนี้จะมีสมาชิกที่เป็นชาวไทยอยู่ฉะนั้นขอถามนิชคุณนะครับกับน้องแบมแบมหน่อยดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับในเมืองไทยเนี่ยทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างครับ이번 질문은 우리 여기 태국ไทยก่อนครับ공연이신 공연을 직접 하시면서 기분이 어떠신지 우리 두 분에게 뱀뱀 씨랑 니코에게 여쭤볼게요ผมก่อนเลยนะครับสวัสดีน้องแบมแบมด้วยสวัสดีครับแบมครับก่อนอื่นเลยนะเขารู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับได้เจอเพื่อนแฟนชาวไทยแล้วก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้พาเพื่อนของก็อตเซเว่นมาอย่างเดียวนะครับพาทั้งสังกัดค่าย JYP มารู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับนิชคุณนะครับได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกไงครับผมว่าแบมแบมเขาตอบหมดไปเรียบร้อยแล้วโอ้แต่พวกเราทูเพียมได้มาเมืองไทยมา2เดือนที่แล้วมาในคอนเสิร์ตที่เนี่ยนะก็สัญญากับแฟนแล้วว่าจะพามากันทั้งสังกัดแล้วก็ดีใจนะผมที่วันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาโชว์ให้คนไทยเห็นว่า JYP Nation สนุกขนาดไหนนะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับพวกเราทุกคนก็ท่าทางต้องจัดเต็มครับที่แล้วอีกนะครับเพราะว่ามากันทั้ง28คนด้วยถามก็เซเว่นบ้างดีกว่านะครับครั้งนี้มาที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วได้ขึ้นเวทีกับรุ่นพี่อย่าง 2PM นะครับ
GOT7 ในวงเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกันบ้างหรือเปล่าครับ이번에는 GOT7에게 드리는 질문인데요 2PM 이제 선배님들이랑 같이 태국에서 하는 공연은 처음이시잖아요 긴장되거나 떨리진 않으세요? 일단 이렇게 기회를 주신 PM 형들한테 정말 감사하고요 저희가 PM 형들과 같이 하게 돼서 정말 영광이고 정말 기쁘고그 무대를 가장 완벽하게 소화해낼 수 있도록 열심히 해야 될 것 같아요เขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็อยากขอบคุณนะคะที่ดูเตรียมทุกคนเลยแล้วเขาบอกว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนจะทุ่มเทกับเวทีมากๆเลยค่ะมีท่านอื่นไหมครับน้องแบมครับแจ็คสันไหมแจ็คเขารู้สึกเหมือนแจ็คสันใช่ไหมใช่จังเลยวันนั้นต้องนั่งเซลล์นั่งนี่ก็ยังนั่งติดกันเลยนะน้องพักกันคุณทุกท่านจะเกิดสิ่งอะไรรู้จักกัสเซมไหมครับเดี๋ยวชิมกันสิครับวันนี้จะเป็นขอใช่ไหมครับเอาอีกสักคนไหมครับความรู้สึกขออีกสักหนึ่งคนมาคือมาคือมาคือ기분이어떠세요긴장되거나떨리진않으세요오늘기분이어떠신지궁금하시세요그냥되게열심히했어요열심히준비했으니까오늘의모습네เขาบอกว่าเขารอคอยที่จะเจอทุกคนในงานวันนี้มากเลยนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกในงานด้วยขอบคุณค่ะโอ้สนุกแน่นอนนะบอกเขาได้เลยว่าแฟนคลับชาวไทยนี่รอพัสเซเว่นกันทุกคนเลยผมจะโอ้ยตัวคิดได้เชื่อซะจงว่าเราจะมีเก็บผู้ชมกันเต็มคุณผู้ชมครับผมอ่ะไปถึงรุ่นพี่อย่าง 2BM บ้างดีกว่านะครับแน่นอนเรารู้กันแล้วว่า 2BM เพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตเมื่อไม่นานวันนี้ที่เมืองไทยนะครับครั้งนี้กลับมาพร้อมครอบครัว JYP Nation มากันทุกคนแบบนี้อยากถามความรู้สึกของเหล่าบรรดา 2PM บ้างครับ이번에는 2PM 분들께 질문 드릴게요 얼마 전에 2PM 콘서트로 오셨었는데 이번에는 다 같이 JYP Nation 으로 오셨어요 기분이 어떠세요? 네 이렇게 Nation 으로서 태국에 방문하게 돼서 너무 기쁘고요 네 저희 공연과는 다르게 여러 가지 매력이 있을 것 같습니다 Nation 이란 말과 같이정말여러가지매력이있는아티스트들이각자의매력을뽐내면서그리고그매력들을콜라보레이션하면서더새로운모습을많이보여주실것같아서보시는분들도굉장히재밌을것같습니다วันนี้เขาบอกว่ามั่นใจว่าวันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าคือ JYP Nation จะมีคอนเสิร์ตที่มีเสน่ห์คอนเสิร์ตคนละแบบนะคะก็คือว่าทุกเวทีค่ะก็จะสีที่ไม่เหมือนกันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีการคอลลาโบเรชั่นที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยค่ะมั่นใจว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนความรู้สึกของท่านอื่นล่ะครับมองเห็นแฮกยอนไหมครับท่านผู้ชมแฮกยอนกลับมาที่กี่คิวมาคุณผู้ชมที่คิวมาได้รู้สึกยังไงเออส่วนใหญ่แค่ทัชดราวส์ช่างก็คิดได้ไงก็เออเออช่างก็มาเว้ยเดี๋ยวเป็นว่าเราอยากจะรู้ความรู้สึกเป็นไว้คุณผู้ชมนั่งฟังด้วยกันก็ได้ค่ะว่าเขาประกาศอะไรชิ้นคุ้มชิ้นก็แบบน้องคนนี้เสียงดังเลยอ่ะขึ้นมาแล้วถึงคิมกันนี่ก็วันนี้อันนี้คือยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะเสียงที่เขาประกาศอันนี้คือยาวแบบนี้เลยไม่มีเว้ยละเด็กโอเคเด็ก자우선이렇게다시오게돼서너무기쁘고요이렇게많은선배님들과후배님들과함께이렇게공연할수있다는것자체가우선굉장히기쁜일인것같아요그래서다시이렇게태국팬분들과함께즐거운추억을만들수있는것만으로도굉장히좋을거라생각하고요또여러분들오셔서즐거운그기억들과추억들로다시한번더이아레나임팩트아레나죠 네, 네여기를꼭다시한번더채우고싶습니다ก็ยังไงก็มีความสุขมากนะคะที่ได้เยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ๆน้องๆ นะคะเขาหวังว่าวันนี้ทุกคนมีความทรงจำดีๆกับบ้านเขาหวังว่าวันนี้สนุกกันแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับเอาครับ 2AM ไปแล้วเราลองถามสมาชิกศิลปิน 2AM บ้างดีกว่านะครับ 2AM ครับเราถามว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมความพิเศษอะไรมาให้กับแฟนๆชาวไทยบ้างครับวันนี้이제특별히 2AM 께드리고싶은질문은특별히오늘을위해서준비한게있으시다면무엇일까요저희가새앨범이나왔었는데요그전에 JYP Nation 에서는그노래를부르지못했었는데오늘은새타이틀곡을처음콘서트에서불러드릴예정입니다พิเศษมากตรงที่ว่าอย่างที่ทุกท่านรู้ค่ะ 2AM มีอัลบั้มใหม่JYP Nation Concert ก่อนหน้านี้จะไม่มีโอกาสให้เขาร้องเพลงใหม่ให้ฟังแต่วันนี้พิเศษมากจะมีเพลงใหม่ให้ฟังสดๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะได้ทำเพลงแรกด้วยนะครับเอาล่ะมาถึงมิสเอบ้างดีกว่านะครับถามสาวๆทั้ง4สาวมิสเอดีกว่านะครับมิสเอครับผมถามว่า
อาหารไทยที่ชื่นชอบเวลามาถึงเมืองไทยแล้วอยากทานอะไรแล้วยังมีสถานที่เที่ยวตรงไหนที่พิเศษอยากไปเที่ยวในเมืองไทยอีกหรือเปล่าครับ네이번에는미스에게드리는질문인데요태국에오면꼭드시는좋아하시는태국음식이나꼭방문하시는꼭가시는관광지는혹시어딘지땡목빵땡목빵 I like 땡목빵어제그냥약간땡목빵랑땡목빵지금마시고싶으세요어땡목빵แล้วค่ะไทยมีอะไรอีกครับตู้บอกซื้อเสียแตงโมปั่นอีสุกคันไทยอีสุกคุณทานขนมไหนอ่ะ굉장히되게많은데요저는되게똠얌꿍똠얌꿍เขาบอกว่ามีเยอะมากแต่ที่เขานึกออกตอนนี้คือต้มยำกุ้งด้วยนะคะ되게많이먹었었는데요ทานอาหารไทยมาเยอะมากถ้าสักครั้งที่ผมจะมีเมนูปั้นบ่อยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็รู้สึกถึงเสน่ห์ของอาหารไทยรอบนึงค่ะชอบมากเลยแล้วซูจีครับมีสถานที่เที่ยวในเมืองไทยที่อยากไปหรือเปล่าครับซูจีที่เที่ยวอยู่ไม่ก็가보고싶어서방금좀쉬었글쎄요글쎄요이따가니쿤오빠한테좀물어볼게요เดี๋ยวให้งานเสร็จก่อนนะเดี๋ยวไปถามพี่นิชคุณอีกรอบดีกว่าว่าแนะนำที่ไหนก็คือเดี๋ยวแพ้ไปเยอะอีกทีนะครับมาถึงคำถามซอนมีนะครับกับฮันเฟลบ้างดีกว่าครับเราอยากจะรู้ว่า JYP Nation เนี่ยมีที่มาและมีจุดเด่นยังไงครับของความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ이번에우리핫페트랑한미씨에게드린질문인데요 JYP Nation 만의특별한점이있다고보실까요아무래도 JYP 네이션의관전포인트는요아무래도콜라보레이션이라고할수있는데요다들이렇게한자리에모이기가쉽지않은데이렇게또한자리에모이게돼서또예상을하지못했던사람들끼리만나서멋진무대를꾸밀예정인데요네특별히태국팬분들만을위한무대도준비가돼있으니까기대많이해주세요เขาบอกว่าจุดเด่นก็คือ collaboration แน่นอนอยู่แล้วนะคะจะมี collaboration ที่ทุกคนไม่เคยคาดมาก่อนวันนี้มี collaboration แบบพิเศษให้แฟนคลับชาวไทยดูอะค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วคืออย่างที่ทุกท่านรู้ว่ามันยากมากให้ทุกคนมารวมตัวกันใช่ไหมคะเขายังไงก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดู collaboration ของวันนี้นะคะต้องรอดูเย็นนี้ว่าจะมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับให้คุณเจวัยพาร์คดีกว่าอยากให้คุณเจวัยพาร์คครับฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยครับ우리마지막으로 박진영 씨가 태국 팬분들께 한 말씀 부탁드릴게요 정말 오래전부터 지금까지 변함 정말 오래전부터 지금까지 변함없이 응원해주시고 사랑해주셔서 정말 진심으로 감사드립니다 오늘 최선을 다해서 멋진 공연 보여드릴게요 그리고 앞으로자주 오겠습니다 감사합니다เขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะความรักแล้วก็กำลังใจที่ให้มาแบบสม่ำเสมอนะคะวันนี้ทุกคนจะเต็มที่กับโชว์นะคะยังไงเขาอยากบอกว่าพวกผมจะมาหาทุกคนบ่อยๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้อยากให้มาทุกปีเลยทีเดียวเมนูจะซื้อทุกเดือนเอาละขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทั้ง28ศิลปินนะครับจากค่าย JYP Nation นะครับแล้วก็แน่นอนครับคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับจะเริ่มตอนประมาณ 5:30 ฉะนั้นนะครับเราจะให้เหล่าบรรดาศิลปินนะครับเขาได้เตรียมตัวที่จะโชว์คอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้เลยครับคือ오늘은여기까지너무감사드리고이따가있을공연을위해서준비부탁드린다고네감사합니다ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตได้เลยนะครับทั้ง28ผมก็จะได้ไปเตรียมตัวนะครับยังไงแฟนคลับก็รอเข้าไปกันได้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับกับรายการความสนุกสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ